ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ประกอบด้วยชนิดราคา 1,000 บาทและ100บาทธนบัตรที่ระลึกทั้ง2ชนิดราคามีแนวคิดในการออกแบบเพื่อประมวลภาพจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันเป็นพิธีการสำคัญให้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 1,000 บาทด้านหน้าธนบัตรเชิญพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมคัตติยราชภูสิตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์ครุยสายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์สายสร้อยจุลจอมเกล้าเป็นภาพประธานด้านหลังธนบัตรเป็นภาพลำดับขั้นตอนสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ที่จัดวางร้อยเรียงภายในโครงตัวเลขสิทธิ์ไทยเริ่มจากภาพการเตรียมความพร้อมเข้าสู่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกลำดับพิธีการสำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จัดขึ้นตามโบราณราชประเพณีในพระบรมมหาราชวังเพื่อแสดงถึงการเข้ารับตำแหน่งพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์และภาพพระสงฆ์นิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอันเป็นการเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยครบถ้วนสมบูรณ์ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคานี้มีสีโดยรวมเป็นสีเหลืองจัดทำให้มีขนาดใหญ่พิเศษเป็นรูปทรงแนวตั้งกว้าง127มิลลิเมตรและยาว181มิลลิเมตรโดยผลรวมของขนาดธนบัตรแต่ละด้านเท่ากับ10สื่อความหมายถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา100บาทด้านหน้าธนบัตรมีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา100บาทแบบ17แต่ปรับโทนสีโดยรวมให้เป็นสีเหลืองทองสามารถใช้หมุนเวียนได้เช่นเดียวกับธนบัตรปกติด้านหลังธนบัตรเป็นภาพการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคภาพการเสด็จออกสีหบัญชรและภาพประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 1,000 บาทจัดพิมพ์จำนวน10ล้านฉบับและชนิดราคา100บาทจัดพิมพ์จำนวน20ล้านฉบับมีกำหนดนำออกใช้พร้อมกันในวันที่12ธันวาคม2563ซึ่งเป็นวันครบ1ปีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ธนาคารแห่งประเทศไทยขอบันทึกเรื่องราวของพระราชพิธีอันทรงคุณค่าของแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ให้ประทับอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยตลอดไป